างอภิสิทธิ์มาเข้าทางพิพัฒน์บรรจงแล้วเปิดใหม่เปิดไปทางเสาสองมีตัวโคกแล้วก็ประตูหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างแล้วก็เข้าประตูด้วยโอ้โหตีเสมอได้ตีมาได้2ประตูต่อ2ของทางปทระยองโอ้ว่านาที88ครับ20โดนตีเสมอนักนี้จากตาม02ตีเสมอโดยไอ้ศักดิ์ศรีกำปังครับโอ้โหจากลูกบอมใส่พี่ว่าต้องกัญญาเป็นคนเปิดนะครับคือมุมมองเราเหมือนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น